วงการที่ดุเดือดและเลือดพ่านวงการที่น่าสนใจและการแย่งชิงที่ดุเดือดความเร่าร้อนและความฝันของเด็กหนุ่มที่หลายคนเนี่ยต่างอยากเป็นกันกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่พวกเขาเหล่านี้กับถูกใครบางคนให้มาแย่งชิงกันกับ5อันดับนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมในที่นี้เรามาดูกันซิว่าการเอาชีวิตรอดจากที่นี่จะเป็นอย่างไรต่อไปมาเชิญชมกันได้ในบูล็อกขังด่วนแข่งก่อนรับชมการสปอยล์ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปเรื่อยๆเลยนะและส่วนใครอยากมาดูเองก็สามารถดูได้ที่บิลลี่บิลลี่เลยนะจ้าทุกคนโอเคถ้าพอกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลย Let's go เด็กหนุ่มคนนี้เลี้ยงหลบศัตรูอย่างตั้งใจเขาต้องชนะให้ได้และไประดับประเทศให้ได้นะครับผมชายคนนี้มีชื่อว่าอาซางิยาอิจิปี2กองหน้าโรงเรียนอิจินันเขาหันไปทางขวาแล้วเจอเพื่อนว่างอยู่โค้ชก็บอกว่า one for all for one เขาคิดในใจว่ากีฬาฟุตบอลน่ะก็เลยเป็นทีมสินนะพอส่งให้เพื่อนปุ๊บเพื่อนเองก็เตะพลาดไปเฉยเลยชิบหายแล้วไงอีกฝ่ายได้บอลไปนะครับผมแล้วก็วิ่งบุกเข้าไปอย่างดุเดือดเขาคนนี้มีชื่อว่ากีระเลียวสุเกะกองหน้าปี2โรงเรียนมัตสึคาเซโคคุโอพี่แกส่วนไปทีเดียวแต้มเนี่ยกับการไป2ต่อ0เลยนะครับจังหวะนี้กับจะเสมอการแพ้เฉยเลยอ่ะนะฝ่ายเราพ่ายแพ้ไปฉันขอโทษนะที่ฉันยิงไม่เข้า นักแข่งฝ่ายที่วินก็มาสัมภาษณ์ครับผมเรื่องที่เขาน่ะจะเข้าร่วม U18 พวกเราต้องไปได้แน่ครับเพราะพวกเราน่ะมีทีมที่เขาจะดีเลยนะโค้ชก็มาปลอบใจการพ่ายแพ้ครั้งนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อพวกนายได้อย่างแน่นอนเลยสำหรับฉันแล้วอิจินันน่ะคือที่1นะ พระเอกกลับบ้านไปแล้วคิดว่าความจริงพวกเราน่ะพ่ายแพ้ไปแล้วเราไม่ได้ชนะหรอกนะขอโทษนะครับท่านโนอาโนอาคือผู้เล่นที่โคตรจะเก่งนะครับผมในยุโรปเลยเขาเป็นกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสด้วยซึ่งยาอิจิหรือพระเอกเรานั้นเห็นพี่แกน่ะเป็นไอดอลมาตลอดเลยนะที่เขาเก่งขึ้นได้เพราะเขาน่ะอยากเป็นเหมือนโนอาและเขาก็มีความฝันว่าอยากเป็นเอสโตเกอร์ของตัวแทนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมพอนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาพ่ายแพ้ไปตัวของเขาก็คิดว่ากีฬาทีมบ้าบออะไรกันพอกลับบ้านมาแม่ก็บอกว่ามีจดหมายส่งมาหาลูกนะจากสมาพันธ์ฟุตบอลของญี่ปุ่นนะตัดมาอีกวันตัวของเขานั้นก็มาที่สำนักงานนะครับผมที่นี่เนี่ยหรือฟันนี่ไอเวนเอ้ยพวกเขาสองคนเจอกันโดยบังเอิญเพราะพี่แกเองก็เป็นคนที่ถูกเรียกตัวมาด้วยนะครับผมถึงหน้าตาพี่แกจะดูหน้าเหมือนไส้กระต่ายแต่พี่แกน่ะก็เป็นคนที่ใจดีทุกคนเลยนะพอเข้ามาก็เจอนักกีฬาที่ดูเก่งเต็มเลยนะครับผมและแต่ละคนเนี่ยก็จะดังเลยนะอ๋อขอแสดงความยินดีกับเราแลดิบที่พอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฉันคือเอโกจินปาจิฉันถูกจ้างมาเพื่อทำให้ญี่ปุ่นน่ะเป็นแชมป์เวิลด์ครับงานของฉันก็คือการสร้างสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโลกขึ้นมาฉันจะเลือก1ใน300คนจากที่นี่เพื่อเป็นสุดยอดนักเตะนะครับนักเตะนี้พวกนายน่ะต่อสายร่วมกันทีละก็บ่นว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับจะหาคนเก่งแล้วก็หาไม่ครบทีมสิครับฟุตบอลน่ะตัวเล่นมันทีมไม่ใช่เหรอจินปาจิก็บอกว่าพวกนายรู้อะไรไหมทำไมญี่ปุ่นถึงอ่อนแอทีมที่ใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้ก็มีทีมเดียวที่คนจะแข็งแกร่งแต่พวกนายน่ะไม่มีทางสู้มันได้หรอกนะพวกนายคิดว่าฟุตบอลน่ะคืออะไรกันรู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ฉันจะบอกให้ฟังละกันนะฟุตบอลก็คือกีฬาที่ต้องทำคะแนนให้มากกว่าศัตรูยังไงเล่ากีฬาก็แย้งว่าผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นที่นายยกย่องก็มีหลายคนเลยนะครับและพวกเราเองก็เติบโตมาด้วยการเล่น11คนไม่ใช่เหรอครับแล้วทีมที่นายพูดถึงเนี่ยมันเป็นแชมป์โลกหรือเปล่าล่ะฮะตอนนี้โนเอลคือกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกเขาเก่งกว่าคริสเตียโนและก็เมสซี่ซะอีกตอนนี้ญี่ปุ่นนะค่ะสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ลิสต์ยูตัวของฉันน่าจะเติมเต็มมันเองและสร้างฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวขึ้นมาฉันจะส่งเขาไปชิงแชมป์โลกแล้วยิงอย่างบ้าคลั่งจงทิ้งสามัญสำนึกซะเพลวิ่งไปก่อนหน้าใครเลยนะครับผมตรงเขานั้นว่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการเล่นฟุตบอลพี่แกวิ่งไปทีแม่งเพื่อนวิ่งตามเต็มเลยนะครับผมอย่างเยอะเขาได้เลข2994ในห้องนี้ก็จะมีกีระและก็คนอื่นที่เขาไม่รู้จักพี่ล้นคนนี้ชื่อว่าอิงาราชิกุริมุปี2กองหน้าจำหน้ามันไว้เลยนะครับผมไอเนี่ยเป็นตัวการเขาชิบหายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จินปาจิก็บอกทุกคนว่าความสามารถของทุกคนนั้นจะมีหมายเลขบอกอยู่ซึ่งพระเอกตัวเนี่ยอันดับ299ใน300คนเลยนะครับผมเป็นรองโหลเลยนะการแข่งขันใหญ่จะจัดขึ้นอีกในอีก6เดือนหลังจากนี้ซึ่งนั่นก็คือเวิลด์คัพยู20คนที่จะได้ไปก็มีเพียง5คนที่แข่งแกร่งที่สุดที่นี่และคนที่พ่ายแพ้จากที่นี่ไปหรือบูลล็อกคนนั้นน่ะจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมทีมชาติญี่ปุ่นเลยไปตลอดชีวิตเกมต่อไปนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดยักษ์ไล่จับเวลามีเพียง136วินาทีคำเตือนนะห้ามใช้มือพี่โลนเปิดฉากเตะก่อนเพื่อนเลยฉันจะไม่แพ้ในเกมนี้ถ้าเกิดฉันแพ้แล้วก็ฉันน่ะจะเป็นนักบวชไปตลอดชีวิตไม่ได้นะเขาวิ่งไล่เตะทุกคนไปเลยแล้วเจอคนนอนอยู่สิบตู้นี่ให้ไปหนึ่งดอกเขาดามเต็มเลยอ่ะลุนสวัสดนะครับจะไม่ชอบคนเล่นสกปรกนะอย่าทำนะเข้าใจไหมเขาบอกห้ามใช้มือไม่ใช่เหรอพุ่งเข้าแต่นั่งกูพูดอยู่นะเฟ้เด็กเวนนี่ไปตายเขาคนนี้อยู่อันดับที่291เลนสุเกะพี่ล้นจับพระเอกเรานั้นเป็นโลกกำบังนะครับผมโดนเข้าเต็มเป่าถึงกับจุกเลยนะอย่างแรงกูไม่ไหวแล้วจะพวกปะเลดนี่ได้เวลาเอาจริงแล้วพี่ล้นวิ่งหนีไปแล้วก็ขาพิกใช้เลยอย่าทำฉันเลยจะขอร้องเลยนะฉันไม่อยากบวชตลอดชีวิตนะเขาจะอาจเต็มแรงใส่พี่ล้นแต่ตรงเขาก็ยั้งขาเอาไว้ฉันต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้เราน่ะต้องสู้คนที่แข็งแกร่งไม่ใช่เหรอนายเจ๋งดีไม่ใช่เหรอฉันนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดเลยพี่แกยังบอลมาได้เวลาก็เหลือเพียง10วินาทีนะครับผมพี่แกก็เล็งไปที่กีระอยู่นะตอนนี้เขาเตะ
ชงขึ้นฟ้าไปเหมือนกับส่งบอลให้ใครสักคนอยู่ฉันต้องเล็งคนที่แข็งแกร่งที่สุดพระเอกอัดบอลเข้าใส่หน้าเพื่อนรักเต็มเลยครับผมพุ่งทีเดียวโอ้ชิบหายเพื่อนรักสปอยบูล็อกตอนที่2ความเดิมตอนที่แล้วอิซากิวิ่งก่อนใครเพื่อนเลยเขาน่ะมีแรงจูงใจที่เป็นกองหน้าอันดับ1ให้ได้เลยในกระบวนการแข่งครั้งนี้การทดสอบรอบแรกก็คือการวิ่งไล่จับพิโรนี่ป่วนยับเลยและอิซากินั้นก็ได้อัดหน้าคิระไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับผมทีมชาติญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้ไปทุกคนต่างผิดหวังกันเธอคนนี้ก็มาประชุมในกลุ่มสมาพันธ์ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นแถมเธอยังเป็นพนักงานใหม่นะครับผมไฟแรงซะด้วยนะเธอคนนี้มีชื่อว่าเทอิเอริอันลิเธอมีความฝันในการทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นเป็นแชมป์โลกนะครับผมแต่แกคนนี้คือที่ปรึกษาสมาพันธ์ฟุตบอลเขาเห็นฟุตบอลน่ะเป็นแค่การทำกำไรเท่านั้นแล้วนะจะบอกให้ไอ้แกหน้าเงินเอ้ยฉันสามารถทำให้คุณน่ะมีเงินได้พร้อมกับญี่ปุ่นน่ะจะได้เป็นแชมป์โลกด้วยนะชายคนนี้จะสร้างฮีโร่ให้เราเองนะคะทุกคนนายทำอะไรไป นี่มันอะไรกันจินปาจิบอกว่าการแข่งน่ะจบลงแล้วคุณแพ้ก็ใส่หัวไปซะพูดบ้าอะไรกันการเล่นแบบนี้น่ะตัวของฉันเองต้องทำลายอนาคตเลยไม่ใช่หรือฟันเนี่ยอยากไล่จับมันจะมีประโยชน์อะไรกันกับการแข่งกันฮะในขนาดห้องนี้มีขนาดเท่ากับเขตโทษเลยนะ 70% จะมีการยิงประตูในเขตโทษนี้คนที่ไม่สามารถทำได้ก็ไม่มีพรสวรรค์ที่จะเป็นกองหน้าได้การเลี้ยงลูกและยิงลูกจะทำให้เราน่ะเก่งขึ้นและทำคะแนนได้และการฝึกนี้จะทำให้การรับรู้ตัวตนน่ะเพิ่มมากขึ้นด้วยตัวของแกเป็นคนเก่งที่ธรรมดามากเลยนะให้เวลาแค่10วิมันจะพออะไรกันฟ้าในการแข่งขันจริงนายน่ะจะพูดแบบนี้ได้ไหมล่ะเวลาเพียง1วินาทีก็สามารถทำคะแนนได้นะทนายมีสติพอในกรณีที่นายโดนเตะอัดหน้าไปนายน่ะอาจสามารถตั้งหลักได้และสวนกลับไปและในการแข่งจริงทนายโดนอัดหน้านายน่ะจะสามารถตั้งหลักได้และสามารถประคองบอลน่ะยิงประตูได้อีกด้วยนะคนที่เป็นกองหน้าต้องสู้ยันวินาทีสุดท้ายเลยคิระเรียวสุเกะออกไปซะเขารับไม่ได้ที่จู่ๆจิบาระนั้นวิ่งเข้ามาโจมตีเขาแถมตัวของเขาก็มองหน้าอิซากิอย่างโกรธแค้นเลยด้วยแต่ของฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ความรู้สึกน่ะมันกลับพุ่งพ่านจังเลยนั่นเนี่ยไม่เข้าใจแต่ของนายน่ะส่งบอลให้ฉันทำไมกันน่ะถ้าฉันไม่เตะแล้วก็นายก็ตกรอบนะเฟ้ยสีหน้านายมันฟ้องนี่นะฉันก็เลยส่งให้นายอ่ะนะจินปาจิบอกว่าตอนนี้อีโกลิสของพวกนายน่ะกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยคนที่เก่งๆก็จะที่นี่กันทั้งนั้นเลยจงแต่เจ้าตัวเองและเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ซะต่อจากนี้พวกนายจะใช้ชีวิตร่วมกัน11คนบางครั้งก็หักหลังกันบ้างและบางครั้งจงร่วมมือกันซะแต่ไปที่ฟิตเนสพี่ไลจินจินโกก็วิ่งอย่างกับนักวิ่งระดับโลกเลยนะครับผมวิ่งกว่าจะจัดเลยนะอื้อหือก็จะเฟี้ยวอ่ะพี่โดนได้แบบอ้วกแตกเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะครูองค์ก็มาปลอบใจนะครับผมจะหมอนี่นะปากเสียจังเลยนั่นเนี่ยโถเฟ้ยการทดสอบกระโดดครูองค์นั้นกระโดดสูงมากๆเลยด้วยต้องบอกเลยว่าเกินมนุษย์ไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้อื้อหือโหดไปหรือเปล่าพี่ชายถามพี่แกงถามอิซากิว่านายน่ะป่วยหรือเปล่าทำไมโดดต่ำจังเลยอ่ะอ๋อป่าหลอกฉันน่ะโดดสุดแรงแล้วนะเฟ้ยแต่พวกนายน่ะมันสุดยอดเกินไปแล้วจะชะมัดเลยนั่นเนี่ยพอกินข้าวอาหารก็อย่างน้อยเลยน้อยเกินไปหรือเปล่าพี่คนนี้ใช้มือกินอย่างกับมนุษย์หินเลยนะครับผมอร่อยไปหนึ่งทีเลยเฮ้ยออกมานะเฟ้ยพอจะนอนอิซากิก็นอนไม่หลับนะครับผมตัวเขาจะไปซ้อมแข่งแต่ตัวเขาก็ดันเจอกับจีบาระระหว่างทางพวกเขาสองคนไปซ้อมด้วยกันตอนดึกๆอิซากิถามว่าทำไมนายน่ะถึงส่งให้ฉันเราไม่เข้าใจเลยมีอะไรแฝงหรือเปล่านะจีบาระก็ตอบอย่างจริงจังว่าข้างในตัวเขาน่ะมีปีศาจสิงอยู่ยังไงเล่าย้อนกลับไปในการแข่งจีบาระนั้นก็แข่งอยู่ในอีเวนต์ใหญ่เลยนะครับผมคนในทีมเขาเองก็อย่างช้าอย่างมากเลยด้วยถ้าเป็นปีศาจแล้วก็จะไวกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะเขาไม่ส่งบอลให้เพื่อนเลยจนโดนแย่งไปนะปีศาจก็ยื่นมือมาแล้วให้เขานะลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงจิบาระเล่นฟุตบอลโดยฟังปีศาจและในตอนนั้นปีศาจก็บอกให้ฉันนะส่งบอลให้นายไปตัวของนายเองน่ะก็มีปีศาจอยู่นะฉันต้องรู้ให้ได้เลยว่าปีศาจมันคืออะไรกันแน่นี่อาจจะทำให้ฉันน่ะเก่งขึ้นก็ได้นะเนี่ยเขามุ่งเข้ามาด้วยออร่าแปลกๆใช่ๆสไตล์แบบนี้แหละใช่เลยไม่ทันไรบูล็อกก็บอกพวกเขานั้นน่ะกลับห้องไปนะครับผมมาดูแรงกิ้งพี่ล้นจาก300เป็น275ส่วนพระเอกเราก็ประมาณ274นะครับผมห่างกันแค่1ขั้นเองอ่ะนะจินปาจิก็บอกว่าที่นี่จะแบ่งกันเป็น5ตึกแต่ละตึกจะมีอยู่5ทีมผู้นายเป็นทีม C หรือ Z ซึ่งทีม C น่ะเป็นทีมอันดับสุดท้ายสุดเลยนะครับผมเรียงแต่ A ถึง Z เลยนะสกิกาสุดและ A ก็เก่งสุดอะไรอย่างนี้เลยครับซึ่งความหาพี่ล้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่โหลเหมือนเดิมนะครับผมก็จะหาเลยนะพออันดับต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่275นะครับผมถ้าได้อันดับสูงสูงพวกนายน่ะจะได้อาหารที่ดีขึ้นและสถานที่ฝึกที่ดีกว่านี้ด้วยแล้วจะบอกให้จงไต่เต้าขึ้นมาได้แหละจะพวกเด็กน้อยเด็กหนุ่มคนนี้เป็นกองกลางระดับโลกมีคนชวนให้เล่นในลีกญี่ปุ่นแต่เขาน่ะก็ไม่อยากเล่นนะครับผมเพราะมันอ่อนแอเกินไปฉันคงเกิดมาผิดประเทศแน่เลยอ่ะนะอย่าพูดอย่างนั้นสิครับเดี๋ยวสายญี่ปุ่นก็เกลียดเอาหรอกนะครับผมไม่เป็นไรฉันอ่ะแค่กลับมาต่อวีซ่าเท่านั้นเองอ่ะนะตอนนี้งานแถลงการบูล็อกก็เริ่มต้นขึ้นแล้วบูล็อกนั้นจะเป็นการหาฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวนักข่าวก็แย้งว่าการหาฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวน่ะต้องทำลายอนาคตของเด็ก299คนเลยเหรอครับเธอเดือดแล้วบอกว่าญี่ปุ่นน่ะติดใน8ทีมสุดท้ายตลอดเลยทั่วโลกต่างยอมรับว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากๆขอแค่ก้าวเดียวเราน่ะก็จะกลายเป็นแชมป์แล้วต่อให้แรกด้วยอะไรเราน่ะก็จะทำนะเข้าใจไหมพอพูดจบปั๊บก็หนีไปเลยนะครับผม
มจินปาจิก็พูดต่ออีกว่าพวกนายทั้งหมดนี้น่ะเป็นกองหน้าทั้งหมด11คนและพวกนายเองจะต้องแข่งเป็นทีมจนกลับไปสู่การเริ่มต้นของฟุตบอลซะยืนยันยกเลิกเที่ยวบินซะฉันจะไปดูเองว่าบูล็อกบ้าๆของพวกนั้นน่ะจะสร้างอะไรกันแน่การแข่งรอบแรกของบูล็อกก็เริ่มต้นขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่าใครจะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรทีมที่พวกเขาเจอก็คือทีม X นะครับผมออร่าอย่างโหดเลยด้วยฉันต้องชนะให้ได้เอาเลยครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับบูล็อกตอนที่2ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วด้วยจินปาจิบอกว่าการแข่งต่อไปนี้จะมีอยู่5แมตช์ที่อยู่ในอาคารเดียวกันนะครับทีมที่มีแต้มมากที่สุดถึง2อันดับจะมีสิทธิ์อยู่ต่อแต่คนที่พ่ายแพ้ก็จะหมดสิทธิ์ในการแข่งฟุตบอลในบูล็อกแล้วก็หมดอนาคตในการเป็นนักบอลทีมชาติญี่ปุ่นด้วยแต่ดาวซันโวจากผู้แพ้จะสามารถกลับมาได้3คนตอนนี้เองก็ใกล้เวลาแล้วที่เขานั้นจะไปสู้กับทีม X นะครับผมพออิซากิเริ่มเปิดไรจินั้นก็มาแย่งเฉยเลยฉันจะทำแต้มให้มากที่สุดเลยเพราะคนที่เก่งที่สุดจะต้องอยู่ต่อและอยู่รอดยังไงเล่าเล่นสุเกะเข้ามาแย่งบอลแล้วพูดว่างั้นฉันน่ะไม่จะทำแบบที่นายทำละกันนะตอนนี้ทุกคนเองก็มาตะลุมบอลกันนะครับผมนี่มันไม่ใช่การเล่นฟุตบอลแล้วนะเนี่ยเราควรไปแจมดีไหมนะพี่หัวแหลมวิ่งมาแย่งบอลไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครเลยที่สกัดพี่แกอยู่และพี่แกเองก็ยิงเข้าไปอย่างง่ายดายฟังน่าจะพวกหวยแตกฉันคือราชาส่วนพวกแกน่ะคือทาสเข้าใจไหมพอเริ่มเขี่ยบอลรอบ2พี่โลนั้นก็มาแย่งบอลหน้าตาเฉยเลยนะครับผมและตัวของพี่แกเองก็โดนแย่งบอลไปอย่างง่ายดายเลยด้วยตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มเล่นเป็นทีมแล้วนะครับผมพวกเขาเสียประตูไป2ประตูแล้วอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันตอนนี้อิซากินั้นก็เพิ่งรู้ว่าการเล่นฟุตบอลตั้งแต่ศูนย์น่ะคืออะไรกันแน่ศูนย์เริ่มจากการแย่งบอลแบบเด็กๆพอพี่โหแหลมเข้ามายิงได้จากศูนย์ก็กลายเป็น1ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเองก็ยิงสะเละเลยนะครับผมพวกเขาเสียไปแล้ว5แต้มเลยนะบาจิระก็บอกว่าถ้าชนะก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะเราเองเสียไป5แต้มแล้วและตอนนี้เวลาเองก็เหลือเพียง3นาทีแต่ถ้า1แต้มเนี่ยพวกเรานั้นยังมีโอกาสอยู่นะครับพวกเขา2คนเริ่มประสานกันอย่างบ้าคลั่งแต่พี่หัวแหลมเองก็ไม่ยอมให้พวกเขานั้นทำได้นะครับผมจังหวะนั้นเองอิซากินั้นก็ส่งบอลให้กับเลนซูเกะเฉยเลยเขาวิ่งมาอย่างบ้าคลั่งและเตะระยะไกลไปเข้าเป้าซะด้วยนะโคตรแรงเอาไม่อยู่เลยทุกคนในสนามเองก็ต่างอึ้งกันทำไมแกถึงมาส่งให้ฉันฟ้าพี่หัวแหลมก็บอกว่านายเนี่ยปอดแหกจังเลยนะนายเขาไม่เหมาะที่จะเป็นกองหน้าหรอกมั้งเนี่ยทีม X ก็ชนะไปอิซากิก็ยังคงคิดถึงเรื่องพี่หัวแหลมที่พูดไปในครั้งนั้นที่ตัวของเขาน่ะไม่มีความสามารถในการเป็นกองหน้าทุกคนในทีมเองก็ต่างทะเลาะกันอยู่ด้วยกับการที่พ่ายแพ้มาในครั้งนี้คู่องค์ก็บอกว่าพวกเราน่ะยังไม่ตกรอบหรอกนะเราเองต่ออีก7แต้มเพื่ออยู่รอดในบูล็อกนี้บาจิระแกพามาแล้วพูดว่าลูกสุดท้ายเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเฮ้ยแกโป๊อยู่เลยนะไฟอิซากิบอกคนในทีมว่าเขารู้เรื่องฟุตบอลที่เริ่มจากศูนย์แล้วศูนย์ก็คือการแย่งบอลเหมือนเด็กๆการเล่นของพี่หอแหลมนั้นเป็นการทำลายศูนย์แล้วก็ไป1ด้วยและจาก1ก็ไปถึง100เลยด้วยนะซึ่งพลังที่เกิดจาก1คือพรสวรรค์เฉพาะตัวคนที่ควบคุมอีโก้ได้ก็จะทำให้การเล่นคนเดียวน่ะกลายเป็นทีมได้จินปาจิก็บอกว่ารู้แล้วงั้นเหรอฉันจะมาแจ้งข่าวนะนัดที่2ทีม V ชนะทีม Y ไปถึง8ต่อ0ขอแพ้อย่างราบคาบเลยพวกเธอทุกคนฉันจะบอกให้แล้วกันนะการนับ1ก็คือการเล่นของผู้เล่นคนนั้นๆที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่าง 100% จงเล่นตำแหน่งที่ตัวเองนั้นเป็นด้วยความสามารถเฉพาะตัวและโดดเด่นขึ้นมาเพียงเท่านี้พวกนายนั้นก็จะทำให้1น่ะกลายเป็น100ได้เหล่าแล้วดิบทุกคนเอ๋ยจงใช้ความสามารถไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดหรือทำอะไรก็สามารถทำลายศัตรูได้ให้ราบคาบในการบุกแล้วก็การรับด้วยจงค้นหาซะอาวุธของตัวเองน่ะอาวุธชั้นเหรอนี่คือคำใบ้ที่จะทำให้เรานั้นผ่านการคัดเลือกรอบนี้สินะตัดไปที่ห้องนอนทุกคนนั้นก็บอกความลับความสามารถเทคนิคของทุกคนนะครับผมฉันคือยิงลูกส่วนฉันคือปะทะร่างกายฉันคือการเคลื่อนไหวฉันเหรอได้หมดเลยอ่ะนะฉันคือการเลี้ยงบอลกลับไปที่สนามบอลทุกคนนั้นก็ซ้อมกันอย่างตั้งใจเลยนะครับพอเล่นเสร็จไปเอกเรานั้นก็ไปซื้อนัตโตะมากินนะต้องบอกเลยว่ากินคนเดียวอย่างชิวเลยด้วยเลนซูเกะก็เข้ามาทักทายนายกินนัตโตะตลอดเลยเหรอฟะเนี่ย อันดับต่ำกันนี้แหละนะเพื่อนเลนซูเกะก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแต่พิธีการแข่งขันบูล็อกพี่หัวงอนไก่นี้ชื่อว่าโอคาวะฮิบิกิซึ่งตัวของเขาเองเป็นหัวหน้าด้วยนะครับผมกลุ่มของพระเอกเรานั้นก็มารวมตัวกันและให้กำลังใจกันพวกเราน่ะทำได้อยู่แล้วล่ะนะถึงตายยังไงเราต้องชนะให้ได้เลยพอเริ่มเกมขึ้นบาจิระนั้นก็เลี้ยงบอลอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมอย่างเซียนแต่ประกอบมีแค่2คนเองนะครับ3ต่างหากเล่าพวกเราน่ะศึกษามาแล้วนะในการเลี้ยงบอลของพวกนายอ่ะไม่เลวนี่หน้ามาคุ้งงั้นส่งคืนละกันนะพวกเขากำจัดทิศทางการเลี้ยงบอลและคนที่3น่ะมาบีบเราเพื่อแย่งบอลไปพวกเขานั้นได้วางแผนหมดแล้วสินะถ้าพวกเขาแพ้ก็จบสิ้นเหมือนกันด้วยสิอีกอย่างเรานั้นมีอาวุธตั้ง8คนเลยนะถ้ากดดันอีกฝ่ายได้ต้องทะลวงไปได้อย่างแน่นอนเลยตอนนี้เลนซูเกะก็ได้สั่งการแล้วนะครับผมเลนซูเกะยิงไปแต่ว่าตัวของเขานั้นก็ถูกบล็อกเฉยเลยมาจากไหนวะเนี่ยลูกต่อไปต้องเข้าอย่างแน่นอนยิงเข้าไปอีกทีโดนบล็อกเฉยเลยและตอนนี้ทีมเอกเรานั้นก็โดนสวนกลับนะครับผมอย่างบ้าคลั่งนิโกะส่งลูกไกลไปและตัวพี่คนนี้เองก็รับเอาไว้ได้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับผมอย่างง่ายดายตอนนี้ทีมเอกเรานั้นโดนนำไปแล้ว1แต้มนะครับผม1ต่อ0เลยพวกเขาก็หัวเสียกันฝ่ายตรงข้ามเองก็เล่นบอลช้านะครับผมมันถ่วงเวลาไว้เลยนะจริงสิพวกเขานำแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้องเล่นเสี่ยงสินะจบครึ่งแรกไปเหมือนว่าไรจินจะหัวเสียมากกว่าเพื่อนเลยนะครับผมตัวเขาเองทะเลาะกับคนในทีมด้วยนะพอเริ่มเกมครึ่งหลังเปิดเกมมาฝ่ายตรงข้ามเองก็เล่นเหมือนเดิมเลยด้วยแต่ว่ากากามารุกิน
ก็ได้ตัดบอลมาแล้วก็ส่งให้พระเอกเรานะครับหอมตอนนี้ฝากด้วยล่ะอิซากิชิบหายแล้วไงบอลไกลเกินไปนะเนี่ยในระหว่างที่อิซากินะส่งบอลไปแล้วแม่งโคตรไกลเลยนะครับหอมแต่ว่าตัวของกากามารุกินเนี่ยมีความสามารถสปริงตัวได้ตรงเขานั้นก็พุ่งตัวไปแล้วก็มองเข้าเต็มหน้าเลยอ่ะนะแต่ก็ไม่เข้าซะงั้นเลยชิบหายแล้วไงสุดยอดไปเลยนะอวชินีตัวของเราน่ะสู้ได้อย่างแน่นอนเลยนะซึ่งตอนนี้พระเอกเรานั้นสัมผัสถึงบางอย่างได้ที่อยู่ข้างหลังเขานะครับผมพอหันกลับไปก็ไม่เจออะไรเลยด้วยตอนนี้พระเอกเรานั้นก็เป็นคนเตะมุมสายตาของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่พอเตะปุ๊บตรงเขาก็เพิ่งรู้ว่าคนบุกทีมเราน่ะเยอะมากเกินไปแต่พระเอกเราก็อ่านเกมขาดตัวเขานั้นไปรับบอลได้อย่างเท่ตรงนี้สินะตัวตนของรางร้ายนั่นน่ะหัวใจของทีมวายคือแกใช่ไหมนิโกะพระเอกยิงไปตัวตนของเขานั้นถูกบล็อกใช้เลยนะครับผมแต่ว่ากากามารุกินนั้นก็เก็บงานให้ในตอนท้ายแล้วก็ทำประตูไปอย่างสวยงามนิโกะบอกพระเอกเราว่าตัวของนายน่ะมีดวงตาเหมือนกับผมเลยนะครับแต่ว่านายน่ะเอาชนะผมไม่ได้หรอกนะครับคนที่ควบคุมเกมครั้งนี้คือผมเองตอนนี้สกอร์ทั้งสองฝ่ายนั้นเสมอกัน 1-1 ซึ่งเวลาตอนนี้เองเหลือเพียง15นาทีนะครับผมพระเอกเรานั้นก็ส่งบอลพลาดไปแต่ว่าพี่แกนั้นก็แย่งบอลมาได้นะครับผมฉันจะล่าบอลที่นายส่งมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะเป็นคนที่น่ารำคาญชะมัดเลยเนี่ยแกนะคุณรู้ไหมอาวุธผมคืออะไรถึงผมจะวิ่งไม่เร็วก็ตามร่างกายไม่แข็งแรงแต่ผมนั้นจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือรอดอยู่ที่นี่ผมมีสายตาที่อ่านเกมอย่างแม่นยำและสมองที่เชี่ยวชาญในการใช้งานผู้อื่นด้วยต่อให้คุณหยุดผมได้แต่ว่าคุณนั้นไม่สามารถหยุดไอเดียผมได้แล้วนะครับตอนนี้เวลาก็เหลือเพียง10นาทีทีมพระเอกเรานั้นก็แย่งบอลอย่างตั้งใจเลยนะตอนนี้แพ้สุดท้ายของพวกผมก็คือเรานั้นจะรอให้คะแนนเสมอกันพวกเราเองจะโต้กลับไปใน1นาทีสุดท้ายวินทามคิลเลอร์ตอนนี้พระเอกเราเองหน้าเวอร์จัดเลยนะครับผมพวกเขาเองก็บุกอย่างเยอะเลยนะทุกคนเลยด้วยนิโกได้บอลไปแล้วส่งให้กับโอคาวะทุกคนเองก็หมดใจกันแล้วแต่ในขณะนั้นพระเอกเรานั้นน่ะก็วิ่งมาจัดบอลนะครับผมอย่างหล่อเท่เขาบอกว่าตรงนี้เองสินะนิโกตรงนี้มีกินในการทำประตูมากที่สุดเลยไม่ใช่เหรอนิโกนี่เวอร์จัดเลยฉันเองชนะแล้วนะนิโกฉันเคยร้องไห้ที่แพ้ไปพอเลือกส่งบอลแล้วมายิงเองฉันน่ะไม่ต้องการแบบนั้นแล้วฉันจะชนะให้ได้เลยและนี่แหละคือเวลาของการเกิดไหมอิซากิส่งบอลให้เพื่อนไปซึ่งตอนนี้ทีมของนิโกเองก็พยายามหยุดบอลนะครับผมอย่างสุดตัวเลยด้วยบาจิระเองก็เลี้ยงหลบอย่างง่ายดายเลยและตอนนี้บาจิระนั้นก็ส่งบอลให้กับกากามารุนะครับผมและพี่แกก็มองพลาดไปเฉยเลยไม่นะเราพลาดงั้นเหรอฟันเนี่ยไม่หรอกสิ่งที่ฉันเล็งไปน่ะคืออีกฝากเบอร์11นะพระเอกเรานั้นตั้งท่าเตรียมยิงทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะฟันเนี่ยลุยเลยยิงลูกอีโกริซาฉันคือกองหน้าพระเอกซัดเข้าเต็มข้อทำตัวอย่างสวยงามสกอร์ตอนนี้คือ2-1และเวลาการแข่งขันก็จบลงไปทีมแซดเป็นฝ่ายชนะนะครับผมในครั้งนี้และตอนนี้พระเอกเรานั้นก็ดูฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปตอนนี้ฉันเองรู้สึกดีเป็นบ้าเลยนะเฟยทุกคนก็มากินเลี้ยงกันที่โรงอาหารพี่โรสเองก็โคตรดีใจเลยที่ได้กินของอร่อยอร่อยนะทุกคนเองก็มีความสุขเหมือนกันด้วยที่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยแต่ไปตอนเด็กพระเอกเรานั้นก็นอนไม่หลับเขารู้สึกดีมากเลยที่ตัวเองน่ะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมพอมาข้างนอกก็เจอจิงมิลิที่กำลังดูการแข่งอยู่นะเนี่ยมาทำอะไรหรอฉันนอนไม่หลับก็เลยมาดูภาพการแข่งอะนะตัดมาตอนซ้อมพระเอกเรานั้นก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับผมที่คุยกับจิงมิลิไปเขาบ่นกับตัวเองว่าฉันเองจะไม่ยอมให้มันจบลงเพราะลูกฟุกแค่ลูกเดียวหรอกนะเฟยภาพโปรเจคเตอร์ก็ฉายแรงกิ้งขึ้นมานะครับผมพระเอกเรานั้นเป็นโนหนึ่งเลยนะครับของที่นี่การแข่งขันรอบต่อไปทีม W VS ทีม Z เหลือเวลา24ชั่วโมงก่อนที่จะแข่งทุกคนนั้นก็ไปพักผ่อนกันเพื่อเตรียมร่างกายในการแข่งพรุ่งนี้อิซากิคิดในใจว่าอาวุธเขานั้นอ่ะไม่โดดเด่นเลยถ้าไม่ได้กินอะไรเลี้ยงก็ไม่เก่งยิงก็ไม่โหดด้วยฉันต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้เพื่อตัวของฉันนั้นจะชนะให้ได้พระเอกเราก็ไปวิ่งซ้อมกันแต่ทุกคนก็มาซ้อมกันด้วยนะครับผมและบอกว่าฉันน่ะจะไม่ชอบมันแกเก่งคนเดียวแล้วนะเฟยและตอนนี้ทีม Z นั้นก็ยึดพระเอกเรานั้นเป็นศูนย์กลางแล้วและทุกคนเองก็เริ่มมีไฟในการซ้อมอีกครั้งนึงเพื่อที่พวกเขานั้นจะชนะในครั้งหน้านะครับผมตอนนี้ทีมพระเอกเรานั้นก็มานั่งคุยกันพวกเขาดูผลการแข่งกันอยู่นะครับผมซึ่งผลการแข่งนี้เป็นผลการแข่งย้อนหลังของทีม W ด้วยซึ่งทีม W นั้นน่ะมีตัวเก่งอยู่2ตัวนะครับผมที่ค่อนจะเก่งเลยดูเหมือนว่า2คนนี้เองจะเป็นแฝดกันด้วยคนแรกคือวานิเมะเคซุเกะและคนคือวานิเมะจุนอิจิตัดมาที่การแข่งขันทุกคนนั้นเริ่มเตรียมตัวกันแล้วการแข่งทีม W และทีม Z จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมในตอนนี้ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่นะทีม W เริ่มเขี่ยบอลก่อนนะครับผมทั้ง2คนนั้นเล่นประสานกันอย่างเซียนเลยด้วยลิงผ่านพระเอกอย่างง่ายดายเลยลิงผ่านกันอย่างง่ายดายชิงอย่างเซียนเลยทีเดียวจิงยีลี่พวกเรา2คนเองต้องหยุดให้ได้นะเข้าใจไหมจิงยีลี่งั้นเหรอหมายถึงอัจฉริยะกระจกเงาคนนั้นใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าเคซุเกะนั้นจะรู้จักกับจิงยิริด้วยนะครับผมพี่แกนี่แบบว่าหน้าถอดซีเลยทีเดียวตอนนี้เฮ้ยพี่เจ้าเนี่ยน่ะเล่นบอลอยู่เลยนะครับพี่คงยังไม่ลืมช่วงเวลาที่ล่วงโลกของตัวเองสินะเฮ้เฮ้นายน่ะหมดอนาคตไปแล้วล่ะนะเข้าใจไหมเขาโยโมโหกันอยู่เพื่อเรานั้นก็ตัดบอลเฉยเลยนะครับผมอย่างง่ายดายอันหน้าทีมพื้นเป็นหนึ่งทีเลยด้วยนะเฮ้ยนี่มันฟาวนะเฟ้ยก็เขาให้เล่นต่อนี่ฟาจะฟาวได้ไงกันฟันนี่อย่าไปสนใจอดีตเลยนะตอนนี้ตัวของนายนั้นคือจิงยิริเฮียวมะของทีมแซดนะเฟ้ยน่ารำคาหน้าจนไม่เข้าเรื่องเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยพี่โลนเปิดบอลไปกับครูองค์นะครับผมและครูองค์เองชาร์จแต้มขึ้นนำไป 1-0 เลยทีเดียวเป็นกองหลังก็จุดให้ได้สิเฟ
ฟ้าพวกโง่ทีมของจุนอิจิก็ได้เปิดบอลก่อนแต่ว่าเรซูเกะนั้นก็ตัดบอลไปอย่างง่ายดายนะครับผมจังหวะนี้เขาส่งบอลไปให้กับบาจิระและตัวของบาจิระนั้นก็ส่งบอลให้กับคูองนะครับผมกระโดดอย่างสูงเลยแรงกระโดดโคจเวอร์เลยนะครับเขาหม่งทีเดียวปั๊บเข้าอย่างง่ายดายไปหนึ่งลูกเคซูเกะนี่แบบว่าอ้าปากค้างเลยอ่ะนะตอนนี้สกอร์เองก็ไปถึง2-0เลยนะครับผมโคจะง่ายดายคูองคนเดียวซัดไปถึง2ลูกเลยนะครับจังหวะนี้ตอนนี้จุนอิจิเองก็โมโหแล้วก็ทำฟาวไปทีมพระเอกเรานั้นก็ได้ลูกฟรีคิกนะครับผมบาจิระเปิดไปอย่างสวยเลยและคูองนั้นก็ซัดไปอีก1ลูกเลยอ่ะนะตอนนี้สกอร์เองไปถึง3-0แล้วด้วยนะอื้อหือก็จะขาดเลยทุกคนเองก็ชมคูองกันนะครับผมจังหวะนี้ทำผลงานโคตรดีเลยครึ่งหลังนี้ไลจินนั้นก็เลี้ยงลูกขึ้นไปแต่ว่าเคซูเกะก็ตามประกบนะครับผมตอนนี้คูองเองก็บอกให้ทีมเล่นช้าจนตัวเองเนี่ยเสียลูกไปเลย1ลูกเลยอ่ะนะไลจินนี่แบบว่าโคตรจะหัวร้อนตอนนี้2พี่น้องก็บุกเข้ามาเพื่อสกัดไปได้แต่ก็หลบได้อย่างง่ายดายเหมือนกันและพวกเขา2คนเองก็ทำประตูอย่างง่ายดายนะครับผมอย่างโหดตอนนี้ทีมพระเอกเรานั้นน่ะมันจะประมาทนะครับผมจะทำให้2พี่น้องนั้นยิงประตูได้อย่างง่ายดายทำอะไรอยู่ฟาคูองยิง3ประตูแล้วแกสติหลุดไปเลยเหรอฟันเนี่ยฮะพวกเขา2คนจะบวกกันแต่เรนซูเกะเองก็มาห้ามเอาไว้ทั้งบอกเลยว่าถ้าไม่ห้ามเนี่ยจะฟุตบอลจะกลายเป็นมวยแล้วนะตอนนี้คูองก็ขอโทษไปนะครับผลตัดสินหน้าเขาเนี่ยเหมือนยิ้มอยู่เลยนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ฉันตาฝาดหรือเปล่าฟันเนี่ยตอนนี้สกอร์เองก็ไปถึง2-3แล้วนะครับผมที่ตื่นมาแล้วอย่างง่ายดายตอนนี้ฝั่งพระเอกก็บุกเข้าไปแต่พวกเขานั้นก็ได้ประกบจนหมดเลยนะสู้ต่อไม่ไหวเลยทีเดียวเลยเหมือนว่าการเล่นประสานนั้นจะถูกดูออกแล้วนะครับผมพระเอกเรานั้นก็โดนแย่งบอลไปโถ่เว้ยซึ่งพระเอกเราตอนนี้ก็เห็นอะไรบางอย่างนะครับผมเขารู้ว่าคูองนั้นน่ะตั้งใจปล่อยบอลให้ผ่านไปนะครับและชงกับทีมตรงข้ามนั้นน่ะทำประตูได้อย่างง่ายดายเหมือนกันตอนนี้สกอร์อยู่ที่3-3แล้วคูองนายน่ะทรยศพวกเราใช่ไหมล่ะสีหน้าโคตรตึงเลยนะครับผมสองพี่น้องก็บอกว่าใช่แล้วล่ะเขาน่ะเป็นพวกฉันเองพวกฉันนั้นน่ะรู้แผนนายหมดแล้วนะเข้าใจไหมและคนที่บอกแผนก็คือคูองนั่นเองแหละนะเอาจริงเหรอคูองโกหกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ไรจินก็มาหาเรื่องคูองนะครับผมคนที่โง่คือพวกนายคนที่แพ้ต้องกลับบ้านไปแล้วคนที่แพ้เองก็จะมีแต่พวกนายเหมือนกันล่ะนะฉันจะเหลือเพียงคนเดียวที่เหลือรอดอยู่ที่นี่จากนี้การแข่งต่อไปจะเป็นการแข่ง12-10แล้วกันนะทำไมกันล่ะคูองกติกาพิเศษที่จินปาจิบอกเอาไว้ถ้าเขารอบ2ไม่ได้แล้วก็ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจาก5ทีมจะมีเพียง1คนที่มีคะแนนมากสุดจะสามารถผ่านไปได้ฉันไปต่อรองกับทีมแบบบิลและทำให้พวกเขานั้นน่ะชนะไป3แต้มที่เราสู้กันมามันคืออะไรกันแน่ล่ะฮะสัญญาเราไม่ใช่หรือว่าเราน่ะจะชนะไปด้วยกันน่ะขอบคุณมากเลยนะอิซากิคุงโชคดีจริงๆเลยที่นายโง่แบบนี้นี่น่ะคือบูล็อกสัมพันธ์น่ะไม่จำเป็นหรอกนะเฟยต่อให้ทรยศก็ต้องชนะให้ได้ตอนนี้คูองเองก็เสียลูกให้กับเคซูเกะนะครับผมและฝ่ายตรงข้ามเองก็ทำแต้มขึ้นไปอย่างง่ายดาย4-3ไปแล้วตอนนี้ลำบากหน่อยนะทีมแซ่บจบกันไปแล้วกับบูล็อกถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า